ขาย i อนะครับอันนี้เป็นระบบแ n d r o i d แต่ว่ามันมีไฮไลท์อยู่2ส่วนนะครับไฮไลท์ส่วนแรกเนี่ยจะมีในส่วนของเหรียญและก็ EX นะฮะแต่ว่า Over Boot อยู่ที่50และเลเวลอยู่ที่50ด้วยคือแบบเลเวลกับ Over Boot แม่งพอๆกันเลยอะ่ะอันเนี้ยถือว่าปั่นมาดีนะอัน,นัต่อมาครับเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวไปที่ EX นะฮะเหรียญเนี่ยเก่าถึงขนาดว่ามีเอาง่ายๆว่าครบทุกเซตแล้วกันครบทุกเซตที่สามารถเล่นได้นะครับ เอาละอันนี้เป็นตามนี้นะเอาให้เห็นชัดๆก่อนหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมลงไปล่างสุดเนาะต้องเหรียญเ,เก่าสุดให้ดูนะครับอ่านเนี่ยลองดูฮะเห็นปะมีถึงออะไรนะพี่น้องอนเนี้ยอะไรนะจําชื่อไม่ได้แหละพี่น้องคูจ้าเออเนี่ยเห็นปะแล้วเป็นบาร์ล็อกเวิร์กนะแล้วก็มีตัวนี้แล้วก็มีอันนี้เห็นนะอ่าคือเขาพบเท่าที่มันมีอะครับเหรียญเก่าพอสมควรพอสมควรเรียกว่าเก่ากว่าไอดีผมด้วยซ้ํา นะเนี่ยแล้วก็มีเหรียญคิงอุนติอีเวนต์มีนะฮะมีคิดรอแล้วก็ห่างหายไปเล็กน้อยจากนั้นก็เป็นมงดอเป็นแชนงมาเลยแปลว่าเหรียญตอนต้นปีเนี่ยหายไปส่วนหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมหายไปส่วนหนึ่งคือแบบเล่นแบบมามา,มาหายหายนะครับเอาง่ายว่าไม่มีพวกเซตเลดล็อกอันเนี้ยไม่มีนะแต่ว่าเก่ากว่านั้นอะมีเพราะว่ามาไม่ครบแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีในส่วนของฟีตรงเนี้ยโอเคคือเก็บมานะก็คือมีนั่นแหละโอเคไหมโอเคไหมเคลียนะเคลียนะตามนี้นะ อ่ะโอเคมาต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราดูในส่วนของ ex กันบ้างนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะตัวแรกเลยครับลูฟี่แน่นอนครับว่า id นี้เล่นได้เล่นได้แน่ๆครับมีฟี่ยังไงแม่งก็เล่นได้อะต่อมาคือไคโดวิ่งมีแม่ใหญ่แชงอาคาลูฟี่ไม่มีการันตีนะไคโดโลครับไคโด2ไคโดเลยนะครับแล้วก็ลอรเจอร์โอเด้งแม่ใหญ่ทั้งหมด10 ex โอเคไหมครับ id นี้มี10 ex นะครับแล้วก็ในส่วนของซับเหรียญในพวกนี้จัดได้ตามปกติเลยนะครับไม่มีไม่มีปัญหานะแต่ว่าทีเนี้ยผมติงสําหรับไอดีนี้นิดหน่อยก็คือในส่วนของตัวแพงเนี่ยบังคาบ2ตัวนะครับก็คือคิดรอนะฮะแล้วก็ในส่วนของอีกตัวนึงโซโล่ขาดตัวแต่ถามว่ามันมีตัวไม่การันตีแล้วมีนิกะมาแทนเนี่ยถือว่าโอเคแล้วก็มีในส่วนของเหรียญเก่ามาด้วยซึ่งแน่นอนเขาว่าไ d ดีใหม่ๆมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะมีเพราะว่าอย่างไ d ดีผมเองอะบอลลักเวิร์กยังไม่มีเลย แต่ไอดีนี้ยมีโอเคไหมไอดี ID นี้มันมีไงอายกตัวอย่างเช่นอย่างเด็ดอีเวนต์อล่าสุดเนี่ยไปเน้นตัวเน้นตัวสกิลสองนะครับนั่นแหละมันมันก็ยังไม่เท่ากับบาร์ล็อกเวิร์กอยู่ดีอะ่ะจนถึงณปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีเส้นไหนใส่ได้เลยนะมันไม่มีอะ่ะคือมันไม่มีก็คือไม่มีจริงอะ่ะอ่ะเคลียร์ไปตรงนี้แล้วกันเนาะนะครับสำหรับไอดีนี้เดี๋ยวผมบอกก่อนว่าเหมาะกับใครไอดี ID นี้เหมาะสำหรับคนที่อยากได้ไอดีไปปั่นต่อยาว,ยาว ผมสรุปแบบนี้เลยนะเพราะว่ามันมีใน2ส่วนที่คุณจะต้องเสียนะครับ1บัตรแดงของอันนี้เผื่อเกลือนะเผื่อเกลือคือตัวอะไรนะมีตัวคิดรอกับโซโล2ตัวแต่นอกนั้นอ่ะมีครบแล้วเอามาเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะนอกนั้นมีครบแล้วก็ขาดเดี๋ยวม,มาโตอีกตัวหนึ่งซึ่งมันเหมาะสําหรับว่าเอาง่ายๆเลยถ้าคุณไล่ไอดีนี้ไปเนี่ยปีหน้าต่ำๆผมเชื่อว่าครบท่านเล่นตามแผนผมด้วยนะผมว่าครบขั้นต่ำก็น่าไม่ต่ำกว่า 14- 15ตัว แต่ที่มันจะหนักใจสุดก็คือตัวของยามาโตะเพราะว่ามันไม่มีการันตีแต่ต้องคุยก่อนนะครับว่า ID ที่มีเหรียญเก่าแบบนี้แล้วมีฟีเอ็กติดมาอยู่แล้วอะ่ะหายากเอาโดยเบื้องต้นนะยิ่งมีถ้าทั้งฟีทั้งยามาโตะด้วยยิ่งยากใหญ่เลยโอเคเนาะที่เหลือก็ลองไปวิเคราะห์กันดูลวกันว่าจะรับหรือไม่รับนั่นเองนะะเดี๋ยวเราคุยกันว่าราคา ID นี้อยู่ที่80 0 0บาทนะครับอันนี้1 0 EX นะ o อ e r b o o บู50และมีเหรียญเก่าด้วยโอเคไหมครับ ทั้งหมดเนี้ยอยู่ในราคา8,000บาทนั่นเองนะครับอ่าถ้าหากใครชอบก็ติดต่อเพจมาละกันนะครับส่วนตัวเนาะหากใครที่กําลังต้องการหา ID นะครับเนื่องจากว่าผมมีกลุ่มไลน์ที่เป็นกลุ่มไลน์ส่วนตัวอยู่แล้วนะฮะอันนี้เรีวยกว่าเป็นไลน์ Open Chat เนาะซึ่งทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้ามาได้และอ่าอ,อยากจะหา ID เดีนี่ยมากดที่ขวาบนขีด3มขีดนะครับจากนั้นไปที่โน้ตซึ่งแน่นอนครับว่าเดี๋ยวผมจะหาเอาไอ่ะที่โพสต์ในช่องไปลงตรงนี้ด้วย แต่หากว่า ID มันยังไม่ออกเนี่ยคุณเห็นที่ตรงนี้ไหม ID ด ex เนี่ยราคาผมจะปรับลงเรื่อยๆนะครับก็เอาง่ายว่าจนกว่าจะออกนั่นเองแต่ว่าอาจจะมี ID อื่นๆมาอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเริ่มมีคนมาฝากขายหากใครอยากหา ID แบบไหนก็มาเลื่อนดูในโน้ตตรงนี้แทนก็นแล้วกันนะครับถือว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่หา ID โดยผ่านผมเป็นตัวกลางไปเลยนะครับหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถดูได้นะครับโดยมาที่ช่องของผมได้เลยจากนั้นไปที่ playlist นั่นเองนะฮะซึ่งผมจะสร้าง playlist ไว้แล้วเห็นไหมว่าฝากขาย ID หลังจากที่เข้ามาดูนะครับถ้า ID ไหนาขายออกแน่นอนครับผมจะเขียนไว้ตรงแรกเลยก่อนที่ฝากขาย ID ดีว่าปิดนะครับปิดการขายหรือว่าออกแล้วอะไรเงี้ยก็น่าจะผี่าออกแล้วนะครับโดยสามารถดูได้ทั้งอ่า YouTube หรือว่าใน Line ในโน้ตก็ได้เอาที่สะดวกละกันนะครับแต่ว่าในการซื้อขาย ID ดีผมย้าว่าแนะนําให้ทักที่เพจเท่าน,นั้นโดยเพจเนี่ยอยู่ที่ใต้ Description เหตุผลที่ให้ทักเพจเพราะว่าเพจมันปลอมตัวไม่ได้ แต่ว่า Facebook ส่วนตัวเนี่ยมันปลอมตัวได้ดังนั้นเลยอยากให้ทักเพจเป็นหลักนั่นเองนะครับเพื่อที่ว่ากันคนปลอมตัวเท่านั้นเอง